แหกยับส่วนยิบโจมตีทิปหมอไม่เย็บข่าวปลอมที่ถูกปล่อยจากสื่อตะวันตกหลอกสื่อประเทศต่างๆนำไปปล่อยต่ออีกหลายทอดคือการสร้างเหตุโจมตีทิปใหม่แก้เกี้ยวว่าอิสราเอลไม่ได้โจมตีสนามบินอิหร่านตามข่าวครั้งก่อนแต่โจมตีระบบเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศ S 3 0 0รัสเซียในอิหร่านโดยนำภาพดาวเทียมมุมสูงมาเคลมใช้เทคนิคง่ายๆคือแต่งภาพกราฟิกภาพเดียวกันแต่ลดโทนสีของภาพต้นฉบับลง เมื่อใช้โปรแกร,รมลดโทนไล่ระดับสีจากน้อยไปหามากจะเกิดแสงเงาดำกลางภาพแล้วเคลมว่านั้นหละพังแล้วสร้างความขบขันให้อิรานและนักการทหารอย่างมากเรดาร์ของอิรานนี้คือรุ่นทอมสโตน s 3 0 0เงาความมืดและรอยไม่ที่อ้างนั้นแท้จริงแล้วคือตาข่ายที่ทอดยาวจากด้านหนึ่งไปอีกด้านบนเรดาร์ใช้เป็นที่กำบังจากสิ่งแปลกปลอมเรียกว่าเบิร์นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายและด้านขวาของตาข่ายไม่มีรอยไหม้หรือการระเบิดใดๆทั้งสิ้นถ้าโดนอาวุธโจมตีจะกระจายเกือบเป็นทรงกลมแต่ในภาพที่ซูมจะสามารถมองเห็นเรดาร์ที่ไม่เสียหายอะไรเลยอยู่ใต้ตาข่ายได้อย่างชัดเจนการโจมตีทิพจากอิสราเอลและอเมริกาถูกหักล้างอย่างสมบูรณ์ด้วยภาพความจริงเหล่านี้ไม่มีการโจมตีด้วยโดรนขนาดเล็กสี่ใบพัดของเด็กเล่นไม่มีการโจมตีด้วยขีปนาวุธใดๆทั้งสิ้น เพราะถ้าขีปนาวุธโจมตีจะต้องมีพลังงานจนจากการระเบิดจะมีเศษกระจัดกระจายแต่จากหลักฐานภาพไม่มีอะไรเลยแค่การนำภาพมาลดแสงลงหลอกคนหูบงงม,มงายเท่านั้นแต่ที่ชัดเจนกว่าคือสำนักข่าว AP ได้ออกรายงานภาพ PBC Planet Lab ซึ่งถ่ายเมื่อวันที่19เมษายน2567ฐานทัพอากาศเนวาติมทางใต้อิสราเอลอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ65กิโลเมตร แสดงชัดเจนหลังคาสีดำไหมจากถูกขีปนาวุธอิหร่านโจมตีใกล้โรงเก็บเครื่องบินสอดคล้องกับหนังสือพิมพ์ฮาอเรตอิสราเอลซึ่งเผยแพร่ภาพเสียหายอาคารโรงเก็บฝูงบินขนส่งซี3 0 0ของสหรัฐอีกแห่งคือฐานทัพอากาศรามอนอยู่บนยอดเขาจามักตอนเหนือของปาเลสไตเป็นหนึ่งในฐานทัพที่สำคัญที่สุดของอิสราเอลโดนอิหร่านโจมตีที่จอดเครื่องบินรบ F16 ไอซูฟา และเฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-64D Apache วิเคราะห์ว่าขีปนาวุธอิหร่านลงกระหน่ำเป้าหมายอิสราเอลจนอาคารรันเวย์และฐานทัพรุนแต่กลับอ้างว่าสกัดกั้นทิปได้99%ไม่สอดคล้องกับภาพหลักฐานในมุมต่างๆและต่อมาความเสียหายก็ทยอยถูกเปิดเผยจากสื่อต่างๆออกมาเรื่อยๆแต่การโจมตีทิปเรดาอิหร่านไม่เคยมีภาพใดๆขณะโจมตีไม่มีร่องรอยระเบิดอะไรเลย มีแค่การแต่งภาพกราฟิกแล้วจินตนาการว่าเงาตาข่ายสี่เหลี่ยมที่คลุมอุปกรณ์คือรอยไหมาการโจมตีทิพในจินตนาการนี้เทียบไม่ได้เลยกับการโจมตีของอิรานปานคอนทุปอิสราเอลล้มเหลวครั้งใหญ่อีกครั้งปีป๊บคลุมหัวสื่อทั่วโลกขายดีแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป